ฮิปโปเผยงานของแตงโมใครเป็นคนรับเงินจากกรณีที่แตงโมนั้นได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาจนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแล้วท่ามกลางความเสียใจของผู้คนมากมายล่าสุดกลุ่มเพื่อนรักดาราดังของแตงโมอย่างเชษฐ์ที่คำพรโมอามีนาฮิปโปฉันชนะได้รับเชิญจากรายการคุยแซบโชว์ให้ไปเปิดใจถึงแตงโมในหลายๆประเด็นซึ่งทั้งสามได้เปิดใจตรงๆและมีบางช่วงบางตอนที่ต้องร้องไห้ออกมาประเด็นเรื่องของเงินเข้าเวลารับแต่ละงานฮิปโปคนดูแลแตงโมรีบบอกว่าเงินเข้าโมทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะทุกๆการทำงานจะหักไว้ 10% เพื่อไปทำบุญนิ้งโยนประเด็นน่าคิดว่าจะไปเช็คบัญชีธนาคารของกระติกไหมจะได้รู้ยอดโอนเงินเข้าออกเชียร์ตั้งข้อสังเกตเลยว่าถ้าเป็นเงินสดเราไม่รู้ขอให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเรื่องนี้มันนอกเหนือจากที่เราจะรู้กันได้ต้องฝากกระบวนการจริงๆ